วัสดีค่ะพบกับศาสตร์ปันสุขค่ะศาสตร์ปันสุขวันนี้นะคะมีของอร่อยแบบภูมิปัญญาของคนสกลนครมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะใครที่ชอบทานปลานะคะของอร่อยที่ว่านี่ก็คือปลาย่างและปลาส้มของดีของอร่อยประจำตำบลหางโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะปลาย่างหางโฮงหรือปลาย่างบ้านดอนตาลโง่ทำจากปลานิลปลาตะเพียนของที่นี่เขาจะคัดตัวใหญ่ๆไซส์ได้มาตรฐานนะคะเท่ากันทุกไม้ย่างด้วยไฟอ่อนเรื่อยๆจนมีกลิ่นหอมเตะจมูกค่ะสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานนะคะหรือสามารถนำไปแปรรูปเป็นเมนูต่างๆก็ได้เช่นน้ำพริกต้มโคลงรับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนค่ะปลาย่างบ้านดอนตาลโง่จำหน่ายไม้ละ20บาท3ไม้50บาทเท่านั้นนะคะส่วนปลาส้มหางโฮงหรือปลาส้มบ้านดอนตาลโง่เป็นผลิตภัณฑ์จากบ้านดอนตาลโง่เช่นกันค่ะซึ่งปลาที่นำมาทำก็จะเป็นปลาธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะปลาส้มถือเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งจะให้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มีความหอมอร่อยเก็บไว้ได้นานค่ะปลาส้มหางโฮงมีหลายรูปแบบให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาส้มที่เป็นตัวเป็นชิ้นเป็นแผ่นหรือแหนมปลาส้มก็มีเช่นกันค่ะรสชาติอร่อยกลมกล่อมกำลังดีไม่เปรี้ยวจนเกินไปปลาส้มหางโฮงจำหน่ายเพียงถุงละ20บาท6ถุง100บาทนะคะหรือจะซื้อเป็นกิโลก็กิโลกรัมละ130บาทเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะจะสั่งซื้อก็หาซื้อได้นะคะที่บ้านดอนตาลโง่หรือติดตามทางเพจ Facebook ตำบลหางโฮงสินค้าโอท็อปและท่องเที่ยว U2T ค่ะบรรยากาศหนาวๆเย็นๆแบบนี้ได้ปลาส้มทอดหอมๆคู่กับข้าวเหนียวนุ่มๆหรือข้าวสวยอุ่นๆก็ดีเหมือนกันนะคะและนี่คือศาสตร์ปันสุขในวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ